วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกันที่ Perfect Car Channel ของเราและอีกครั้งนึงครับผมหลังจากที่ผมรีวิวผลิตภัณฑ์รถคันนี้แล้วรถตู้ไปนะบอกเลยกระแสตอบรับมาดีมากเลยครับผมมีหลายๆท่านจ้องอยากเข้ามาดูแล้วแต่ผมบอกเสมอครับโอกาสเป็นของคนที่มองเห็นก่อนครับใครมาดูก่อนตัดสินใจได้ก่อนหรือโอนมาจำก่อนให้กันไปเลยครับพี่แล้วก็อันนี้คันที่อยู่ด้านหลังผมครับเป็นเจ้า Toyota ตัว 1.5e ตัว Vios นะครับผมเป็นปี2013คันนี้เจ้าของเอามาเทิร์นของเราไปเองครับมาที่เต็นท์เอา Vios น้องออสมาฝากไว้เรียกว่ามาปล่อยต่อกันไม่ใช่มาฝากแหละแล้วก็รับรถคันใหญ่ขยับเซกเมนต์ใหญ่ขึ้นกลับกันเข้าไปเลยทีเดียวครับคันนี้นะครับปี13ครับผมปี2013นะครับผมอันนี้ก็ด้านหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าคงไม่มีใครไม่เคยเห็นกันอยู่แล้วแหละเลขทะเบียนสวยนะเลข63ตัวเลยเลข2มาอีกตัวนึงนะครับผมคุณภาพสีผมให้99เต็ม 100% นะครับพี่ก็อาจจะมีที่ผมหักไป 1% เนี่ยก็คือพวกนี้มันยังไม่ลงน้ำยามันยังดูซีดอยู่ถ้าลงแว็กซี่ลงน้ำยาก็ขึ้นเงาคุณภาพสีสวยมากๆเลยพี่ใครมาดูตัวรถจะบอกเลยว่าสวยมากๆคันนี้เจ้าของผมคิดว่าน่าจะเคลือบสีมาตลอดนะพอดูผิวแลกเกอร์โอเคดีมากๆเลยสีตัวรถไม่มีซีดเลยครับผมขออนุญาตอยู่กับด้านข้างนิดนึงด้านข้างล้อแต่งมาให้เรียบร้อยยางเป็นยางแต่งมาแก้มไม่หนามากนะครับล้อเป็นลายแบบ RE 30นะครับผมล้อ RE 30เป็นสีรูร้อยเป็นขอบ15นะครับมีเบ้ากันรอยแบบโครเมียมมาให้มีกันสาดของ Toyota มาให้อันนี้เป็นกันสาดแท้นะกันสาดบางท่านไม่รู้มีแท้มีเทียมแต่อันนี้ผมดูตัวจากฟอนต์ตัวพัมนูนมาแล้วก็ตัวเกล็ดเนื้อพลาสติกอันนี้เป็นกันสาดแท้กันสาดแท้หลายพันบาทนะครับผมไม่เหมือนกันสาดร้านซัพพลายเออร์ด้านนอกส่วนบริเวณด้านข้างและด้านท้ายมีในส่วนของตัวสเกิร์ตด้านท้ายมาให้พร้อมเซ็นเซอร์มาให้นะครับมีเซ็นเซอร์ด้านท้ายสีเป็นสีเดียวมาให้กับตัวรถเลยเรียกว่าปลอดภัยหมดกังวลหายห่วงเลยเวลาไปถอยหลังเจอกำแพงหรือเจออะไรแล้วแต่โลโก้ตัว E ตัวสปอยเลอร์แบบดักเทลให้ครับช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกเวลารถวิ่งผ่านลมเนี่ยครับอากาศจะคอยกดด้านท้ายไว้ไม่ให้มันสะบัดการทรงตัวเนี่ยมันจะดีมากขึ้นนะครับผมเปิดมากับด้านท้ายก็จะเจอพวกอุปกรณ์ต่างๆนะยางอะไหล่ตัวนี้มีอยู่ครับผมยางอะไหล่มีอยู่ไม่หายไปไหนนะนี่ผมให้ดูพวกบริเวณน็อตพวกนี้หน่อยรถเป็นรถเดิมจริงๆพี่คันนี้รถบ้านเดิมๆสวยมากเลยครับบริเวณน็อตไม่เคยโดนขันเลยฝาท้ายท้ายไม่เคยโดนคางไม่ได้โดนครับดูตำแหน่งเม็ดอาร์ตรงนี้ครับกล้องมามุมมองทางผมหน่อยเห็นไหมครับว่าเดิมๆกิ๊บๆหมดทุกอย่างสีเดิมโรงงานสวยๆเลยพี่สีสวยๆโรงงานเดี๋ยวเจมถ่ายทะแยงมุม45องศาให้เห็นความเงาแล้วก็ความสวยหน่อยเอ้ยเอาจริงๆผมว่ารถมันดูขึ้นมากเลยนะและที่สำคัญพี่ผมเกริ่นก่อนราคาไม่ถึง 300,000 นะราคาคันนี้ไม่ถึง 300,000 เลยครับพี่ได้รถปี2013เลขไมล์ 150,000 เลขไมล์ 150,000 พี่รถ7ปีบอกเลยว่ามาดูได้เลยคุณภาพกิ๊บมาลองดูมาทดลองขับมาลือตะเข็บทุกอย่างดูได้ผมรับประกันการันตีความเดิมจริงๆครับป่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปดูภายในกันดีกว่าโอเคครับตอนนี้ผมอยู่ภายในเจ้าน้องออสปี15ตัว E ตัวนี้เรียบร้อยกันแล้วนะครับท่านคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าสัมผัสที่ผมขึ้นมานั่งปุ๊บคือโอเคครับเจ้าของดูแลรักษารถดีมากๆดียังไงครับนี่พวงมาลัยไม่มีลอกเลยนะหัวเกียร์ไม่มีลอกและที่สำคัญครับมีอักเซสซอรี่นิดๆหน่อยๆบางอย่างที่เขาตกแต่งมาผมดูแล้วว่าโอเคมันก็เข้ากันกับตัวรถดีครับผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวแผงควบคุมสวิตช์กระจกนะครับผมที่เป็นลายคาร์บอนแคฟลามาหมดเลยทั้ง4บานนะครับ4บานและรวมถึงเนี่ยบริเวณเนี่ยพวกคิวเล็กๆน้อยๆเนี่ยเป็นลายคาร์บอนแคฟลาหมดเลยครับตรงคอนโซลเกียร์ตรงกลางตรงนี้มีให้ที่เปิดกระจกด้านขวาแล้วก็นี่ตรงตัวแผงคอนโซลตรงนี้คอนโซลแอร์ก็ทำเป็นลายคาร์บอนแคฟลามาให้เรียบร้อยแล้วครับผมฟอนต์ตัวฟอนต์หน้าจอนะครับผมตัวฟอนต์หน้าจอเป็นหน้าจอ DVD ของ Pioneer นะรถราคาไม่ถึง 300,000 เนี่ยพี่ได้ฟอนต์ของ Pioneer ได้ล้อ Mac RE 30ไปได้ลายคาร์บอนแคปลาไปด้วยบอกเลยว่าโอ้ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะให้มาเยอะเหมือนกันนะ
ตัวเบาะครับผมเป็นเบาะสีดำตัดกับลายสีน้ำเงินนะครับผมอันนี้ผ้าบอกเลยว่าผ้าดูดีโอเคคล้ายๆผมจับแล้ววัสดุมันคล้ายๆพวกผ้าคันธาร่าเลยนะบอกเลยให้ฟิลลิ่งรู้สึกดีรู้สึกโอเคมากๆเลยครับอ่ะขออนุญาตนิดนึงฟอนต์ DVD ตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนมาให้แค่ตัว DVD อย่างเดียวนะครับผมมีในส่วนของตัวกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับเข้าเกียร์ R ปุ๊บติดมาเรียบร้อยเลยกับตัวภาพตรงกล้องมองท้ายของเรานะครับผมคู่มือมีครบนะครับพี่รีโมทของตัว Pioneer มีมาให้เรียบร้อยเลยครับแล้วผ้ายางเป็นแบบกระดุมแบบเข้ารูปนะครับเป็นผ้ายางเข้ารูปนะครับผมมีผ้ายางให้ถึง2ชั้นก็ต้องบอกว่าเหมือนได้ของดีๆที่แบบรับจากมือต่อมือไปเลยเพราะว่าต้องบอกว่าเขาดูแลรักษาค่อนข้างดีจริงๆนะจากประสบการณ์ที่ผมดูมาเนี่ย1คอนโซลไม่มีเลอะ2ตัวเบาะไม่มียับไม่มีย่นไม่มีขาดไม่มีอะไรเลยหัวเกียร์ไม่ลอกพวงมาลัยไม่ลอกและรับประกันเรื่องไม่แท้ด้วยครับผมโอเคป่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปชมด้านหน้าตัวรถกันหน่อยดีกว่าครับโอเคครับตอนนี้ผมอยู่ด้านหน้าห้องเครื่องของเจ้า VR ตัว 1.5e ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะพี่ต้องบอกว่าเปิดมาต้องบอกว่าใช้ความรู้สึกว่าเฮ้ยจริงเหรอนี่ยังเป็นรถปี2013อยู่จริงหรือเปล่าเพราะเปิดมาไม่ว่าคือผมดื่มด่ำกับบรรยากาศภายนอกมันไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันใหม่จังพอมาเจอห้องเครื่องวันนี้บอกเลยว่าอารมณ์เหมือนเปิดห้องเครื่องตอนอยู่ในโชว์รูมเลยครับพี่ทุกอย่างความใหม่จริงๆครับพี่ไม่ว่าจะเป็นเนี่ยตัวหัวน็อตที่ตากล้องของเราถ่ายให้อยู่นะบริเวณน็อตโครงสร้างหลักด้านข้างแล้วก็รวมถึงพวกตัวน็อตฝากระโปรงพวกนี้ครับไม่เคยโดนถอดไม่เคยโดนขันแสดงว่ารถคันนี้แทบไม่ค่อยได้ใช้มากเลยจริงๆตามอกมีอยู่เรารับประกันทุกคันนะพี่รถที่เพอร์เฟคคาร์ของเราไม่มีชนหนักถึงโครงสร้างหลักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ำไม่มีน้ำท่วมครับผมถ้ามีเอามาคืนได้เลยเราซื้อคืนให้เต็มราคาเลยครับเครื่องยนต์ 1,500 ซีซีครับเป็นเครื่องแบบวาล์วแปรผันเรียบร้อยแล้วตัวนี้แปรผันเฉพาะ ID ครับผม Variable Valve Timing ครับเป็นระบบวาล์วแปรผันเรียบร้อยมาให้จากโรงงานเลยนะข้อดีคืออัตราการเร่งมาดีขึ้นแล้วก็การประหยัดน้ำมันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยสวยมากเลยอ่ะกล่องฟงกล่องฟิลทุกอย่างอยู่ครบน็อตหัวคมๆเลยมาร์ค QC อยู่ครบเลยบางจุดสวยโอเคสวยงามครับปะเดี๋ยวผมขออนุญาตสรุปราคาเจ้าน้องออดคันนี้นิดนึงบอกเลยนะไม่ถึง 300,000 ไม่ถึง 300,000 จริงๆพี โอเคครับขออนุญาตสรุปราคานิดนึงครับพี่ราคาสินสอดเจ้าน้อง VR คันนี้นะสีทองทองเทาๆคันนี้นะราคาอยู่ที่ 297,000 บาทครับ 297,000 บาทท่านฟังไม่ผิดแน่นอนรถดีๆอย่างนี้เครื่อง 1.5 อย่างนี้นะครับผมราคา 297,000 บาทโดยราคานี้ยังไม่รวมโปรโมชั่นท็อปอัพนะท็อปอัพของผมเนี่ยคือลูกค้าวางเงินจองเท่าไหร่ผมลดคืนให้อีก1เท่าตัวครับสูงสุดอยู่ที่ 20,000 บาทครับนั่นเท่ากับว่าคุณสามารถซื้อรถคันนี้ได้ในราคา 277,000 บาทโดยไม่ใช้เงินของคุณเลยนะแล้วถ้าเกิดคุณวางเอาเงิน 20,000 อันนั้นน่ะมาเป็นเงินดาวเลยคุณก็จะซื้อรถคันนี้ไปในราคาแค่ 250,000 เองครับพี่ 250,000 นะครับได้รถปี13ออปชั่นดีๆอย่างนี้เลยเจ้าของทำให้ครบแล้วได้ล้อได้ยางได้ฟอนต์หน้าจอของ Pioneer ได้ลายคาร์บอนเคฟลาร์ภายในรถและที่สำคัญพี่ได้รถดีๆอย่างเงี้ยรถเดิมๆสเกิร์ตก็มีโดนก็ไม่โดนน็อตทุกอย่างเดิมหมดน็อตประตูเดิมหมดทุกอย่างคันนี้ผมการันตีความเดิมจริงๆพี่เดิมๆสนิทมากเลยครับผมน็อตไม่เคยโดนขยับเลยครับแล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษมีให้นะครับผมใครอยากลองเช็คเครดิตดูดอกเบี้ยพิเศษเข้ามาดูได้เข้ามาเช็คกันได้นะครับผมแล้วก็ของแถมทุกอย่างผมไม่ตัดนะฟรีค่าจัดค่าโอนคือฟรีจริงๆพี่ไม่มีบวกในยอดจัดใครเคยลองไปถามรายละเอียดออกรถที่อื่นดูก็ได้บางที่เขาเก็บค่าดำเนินการ 9,000
ก็บค่าจัดค่าโอนรวมกันแล้วอยู่เบ็ดเสร็จ 30,000 เหมือนที่ผมไปส่งรถที่สัตหีบมาเดี๋ยวคลิปน่าจะลงให้ดูแล้วนะผมก็ถามว่าผู้การทำไมมาซื้อรถกับผมประทับใจตรงไหนเขาบอกว่าของปาร์คอ่ะไม่มีเก็บค่าจัดค่าโอนและคุยกันตรงๆมีอันไหนมีบอกมีอันไหนไม่มีบอกไม่มีก็คือรับกันได้ครับผมอย่างที่บอกเลยพี่ทุกบาททุกสตางค์ที่พี่ดาวจะนำไปรถในยอดจัดไม่เก็บค่าจัดค่าโอนบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศมีขายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรอกมีขัดเคลือบสีมีการวารันตีเครื่องยนต์เกียร์กล่องสมองกลมีให้ครับมีบุ๊กเซอร์วิสให้รับประกันโดย Perfect Car มีลายเซ็นของผมลายเซ็นลูกค้าลายเซ็นเซลล์แมเนเจอร์ครับใครสนใจดูรถดีๆอย่างนี้บางนาราซาน87เดินเข้ามาบอกมาหาปักได้เลยหรือว่าเบอร์โทรด้านล่างนี้ครับผมโทรเข้ามาติดต่อกันได้ตลอดเวลาครับใครจะพิมพ์ LINE ก็แอดเบอร์นี้เข้ามาแล้วกันหรือว่าสแกน QR Code กันเข้ามาครับหรือว่าใครอยากพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆของ Perfect Car ด้านล่างตรงนี้สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะเวลามีคลิปเข้าไปเนี่ยท่านจะได้ไม่พลาดสาระดีๆอย่างนี้ครับเชื่อผมเถอะดูคลิปผมไว้อย่างน้อยเป็นความรู้ติดตัวเวลาใครอยากได้ความรู้เราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้หรือว่าวันหนึ่งคุณจะดูรถผมมั่นใจว่าชแนลของเราจะเป็นประโยชน์ให้คนดูทุกท่านครับยังไงวันนี้หมดเวลาแล้วขออนุญาตขอตัวลากันไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับตัวเจ้าตลาดกันอีกคันหนึ่งแต่บอกเลยว่าเป็นรถไซส์ใหญ่ใบให้ราชาไฟสูงไฟหน้าแบบใบบีมครับวันนี้ขออนุญาตขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ